วันนี้ผมจะมารีวิวไฟ Aperture Accent B7C ครับจะเป็นไงไปรับชมกันครับกราบสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับปีเตอร์ครับจะมาสอนการใช้งานครับ Aperture B7C นะครับนี่เลยหลอดไฟสวยๆของเรานี่เองเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าการใช้งานครับควบคุมผ่านแอปหรืออะไรครับทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงจุดเด่นของตัวนี้กันก่อนเลยอันดับแรกเลยครับตัวนี้ครับมีค่าสีที่ตรงค่าสี CMYK 95%ต่อมาครับปรับอุณหภูมิสีได้ก็คือปรับแสงสีส้มจนถึงแสงสีขาวได้ครับตั้งแต่ 2,000K เควินครับจนถึง 10,000 เควินเลยครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆข้อต่อมาครับตัวนี้ครับเขาสามารถควบคุมผ่านบลูทูธได้ไกลถึง80เมตรเลยตัวนี้นะครับเขามีแบตเตอรี่ในตัวครับใช้งานได้ยาวนานถึง70นาทีครับแต่เพื่อนงงมาสิว่าเขาชาร์จไฟยังไงครับเขาก็เอาไปเสียบกับเต้ารับครับที่มีขนาด E26 หรือ E27 นะครับตัวนี้นะครับเขายังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ครับทำให้เราทำงานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับเพียงแค่อยู่ตรงนี้กดตึ๊บนอนหลับปุ๊บเปิดอยากทำอะไรเปิดผ่านแอปมือถือได้ทั้งหมดเลยครับเปิดปิดก็ผ่านแอปมือถือได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงราคาดีกว่าราคาของตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,590 บาทเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการเปิดปุ่มการใช้งานกันดีกว่าครับเขาจะมีปุ่มตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเอ่ยตรงกลางครับกดค้างก็คือเปิดพอเราเปิดค้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเราจะปิดหลอกคือกดหนึ่งทีกดหนึ่งทีอันนี้คือปิดหลอกแต่ถ้าจะปิดจริงเลยก็คือกดค้างนะครับตรงนี้คือปรับระดับของแสงนะครับส่วนตรงกลางครับกด2ทีเป็นการปรับค่าเควินนะครับมี6ระดับครับเราจะมาพูดถึงการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเพื่อนๆโอเคอันดับแรกเลยครับให้เพื่อนๆโหลดแอปไตรัสลิงก์นะครับเป็นแอปที่จะเชื่อมต่อกับตัวไฟ Aperture B7C นั่นเองโอเคครับพอเราเข้าตัวแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะมาเชื่อมไฟล์ครับตัวนี้ครับนี่มันจะมีขึ้นมาครับเราก็กดเชื่อมได้เลยแล้วก็รอเขาดาวน์โหลดนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็กดโอเคได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนนี้โอเคครับพอเราได้สร้างเรียบร้อยนะครับเราก็มาสร้างซีนของตัวเองครับตอนนี้ผมสร้างละซีน1นี่เราเข้ามานะครับแล้วเราก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับนี่เลย B7C ตรงนี้เขาจะมีบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานถึง2ชั่วโมงนะครับเขาจะมีบอกอยู่ที่ตรงนี้เลยเรากดเข้าไปครับกดเข้ามาโอเคหน้าตามันอาจจะเยอะหน่อยครับตรงนี้ครับเขาจะปรับพวกค่าอุณหภูมิสีนะครับแล้วแต่เราเลยครับเราจะปรับตรงไหนตอนนี้ครับอยู่ที่ 2,000 เควินนะครับเพิ่มมา 10,000 โอ้ขาวปั๊บก็อยู่ที่การใช้งานของเพื่อนนะครับว่าเราใช้ไฟสีไหนนะนี่มันก็มีปรับเป็นโมโนไลท์เป็นอะไรต่างๆนี่นะครับเพื่อนดูครับหรือเราจะมาปรับแบบละเอียดอะไรงี้ก็ได้หรือเราจะฟิกค่าอะไรไว้อย่างงี้ก็ได้ครับต่อมาครับตัวนี้เขาเป็นไฟ RGB ได้ด้วยเราก็เลือกสีได้เลยเราก็ปรับความเข้มได้ลดได้ครับตอนนี้เพื่อนๆแบบว่าอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมลองแกล้งไปปิดไฟก่อนโอเคตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับเปลี่ยนมูดไปเรื่อยๆเป็นมูดไปเรื่อยๆเป็นมูดไปเรื่อยๆโอเคลองน้ำเงินน่าจะชัดสุดแง่เพิ่มความสว่างบึ้มเห็นไหมครับเพื่อนๆแค่ผมมีไฟดวงเดียวนี่ผมสามารถเปลี่ยนสีข้างหลังผมได้เลยเขายังสามารถดูดสีได้ด้วยครับเดี๋ยวผมลองมาดูดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเขาก็จะปรับสีสามารถดูดได้ครับว่าเราอยากได้สีอะไรแล้วยังมีเอฟเฟกต์ให้เราเล่นด้วยนะครับตัวเอฟเฟกต์นี้ก็จะมีให้เลือกหลายแบบครับเดี๋ยวผมลองเล่นสักอันนะแต่เมื่อกี้ผมลองเล่นมาแล้วผมชอบอันนี้ครับปาร์ตี้เพราะว่าผมเป็นสายปาร์ตี้ครับนี่ก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตึ๊บสะดวกสบายมากขึ้นเพียงแค่เรากดผ่านแอปพลิเคชันนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆการใช้งานคือง่ายมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนเราจะมาปิดไฟกันที่ตัวแอปก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ1 2บึ้มเรียบร้อยยุคสมัยนี้ครับถ้าเราทำอะไรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับมันจะช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไวขึ้นครับดูอย่างนี้ครับผมก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันปิดเลยดูอย่างไฟนี่ครับผมก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันปิดได้เหมือนกันครับเปิดเราไม่ต้องไปคอยกดตึกๆๆๆเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเทคโนโลยีจะช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นครับเพื่อนๆเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าเฮ้ยเพื่อนๆชอบถามครับทำไมเราต้องซื้อไฟแพงด้วยทำไมเราต้องซื้อไฟที่กำลังไฟสูงด้วยก็เพราะว่านะครับการที่เราซื้อไฟแพงนะครับเขามีค่าสี CMYK ที่ตรงก็คือทำให้เราได้สีตรงนั่นเองครับแล้วก็ไฟที่แพงครับสามารถควบคุมผ่านบลูทูธครับเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้ครับทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับบางทีไฟตามท้องตลาดนะเรายังต้องไปปรับที่ตัวไฟเลยครับแต่ตัวนี้เขาสามารถควบ
คุมผ่านบลูทูธได้ครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับหรือบางตัวนะครับก็ยังต้องควบคุมผ่านเราเตอร์ Wi-Fi นะครับมันก็จะอาจจะยุ่งยากไปนิดนึงนะแล้วก็นะครับตัวนี้ครับเขามีเอฟเฟคให้เราเล่นครับแล้วเขาสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างละเอียดมากๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าอยากเปลี่ยนมูดไปแต่ละวันนะครับต่อมานะครับหลอดไฟคุณภาพสูงนะครับเวลาเราถ่ายเฟรมเรทสูงๆเอามาดึงสโลนะครับตัวหลอดไฟครับเขาจะไม่กระพริบครับแต่ถ้าเราใช้แบบว่ากำลังไฟที่ไม่ถึงหรือว่าคุณภาพไฟที่ไม่ถึงครับเพื่อนเคยสังเกตไหมครับบางทีแค่30เฟรมมันก็กระพริบปึ๊บโอ้บอกเลยว่าอยากให้ซื้อไฟที่มีคุณภาพกันนะครับเราจะได้ทำงานกันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้งานของเราครับออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยครับโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะมาทำอะไรต่อนะครับฝากเพื่อนๆนะครับคอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปีเตอร์แล้วก็ชาวเทพกันเจกันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากสั่งซื้อสินค้านะครับตัวนี้นะครับ Aperture B7C นะครับราคา 2,590 บาทนะครับสั่งซื้อได้ที่นี่นะครับสแกนไลน์แอดเทพกันเจ็ดเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นไงไฟตัวนี้โคตรเจ๋วไปแล้วครับบ๊ายบาย